แต่แน่นอนครับผมไม่ได้หมายความว่าเมื่อพูดว่าทำสิ่งเหล่านี้มาแล้วแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไม่ใช่ผมรู้วันนี้เราก็เจอปัญหาใหม่น้ำมันแพงอาหารแพงของแพงเป็นปรากฏการณ์พี่น้องที่นี่ติดตามข่าวสารดีจะทราบเกิดขึ้นทั่วโลกแต่จะเป็นปัญหาในโลกหรือปัญหาที่ไหนก็ตามเมื่อเป็นปัญหาที่นี่ผมรู้ว่าพี่น้องคนไทยเดือดร้อนทุกข์ร้อนเจ็บปวดเราก็มีหน้าที่แก้ไขครับแต่ว่าเดือนกว่าๆที่ผ่านมาผมก็รู้ทุกพรรคการเมืองง่ายที่สุดเจอพี่น้องบ่นของแพงก็รุมด่าประชาธิปัตย์รุมด่านายกผมเข้าใจแล้วเวลาผมไปเจอพี่น้องที่พบกับความยากลำบากเพราะต้องควักเงินเยอะๆเพื่อซื้อของที่แพงผมยอมถูกด่าเพราะผมต้องรับผิดชอบแต่ที่ผมรับไม่ค่อยได้คือพวกที่ผสมโรงด่ากับประชาชนแต่ไม่เคยเสนอเหมือนกันครับว่าจะแก้ของแพงยังไงด่าอย่างเดียวแล้วที่สำคัญบางคนนี่ขัดขวางการแก้ปัญหาของเราด้วยน้ำมันดีเซลผมบอกต้องไม่ให้เกิน30บาทเพราะถ้าเกิน30บาทบริษัทขนส่งจะขึ้นราคากันหมดสินค้าทุกตัวก็จะขอขึ้นราคาตามพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละครับอภิปรายไม่ไว้วางใจผมด่าว่าทำทำไมไม่ควรทำแล้วก็บอกว่าทำต่อไปก็จะทำไม่ได้กองทุนน้ำมันจะเจ๊งรัฐบาลจะเจ๊งปรากฏว่าวันนี้ผมยืนยันว่าเรายันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่30บาทถูกต้องแล้วถ้าเชื่อพรรคเพื่อไทยเดือนก่อนนู้นน้ำมันไป36 38บาทแล้วแต่ผมไม่เชื่อเพราะผมต้องเชื่อว่าเราต้องทำถึงที่สุดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนแล้วกองทุนน้ำมันไม่เจ๊งหรอครับผมเนี่ยดูแลราคาน้ำมันแล้วก็ดูแลกองทุนน้ำมันพร้อมๆกันไปด้วยวันนี้กองทุนน้ำมันเงินไหลเข้าไหลออกแต่ละวันใกล้เคียงกันครับยังมีฐานะเป็นบวกอยู่แต่อยากรู้ไหมครับกองทุนน้ำมันเคยเจ๊งยุคไหนยุคที่คุณทักษิณทำให้ติดลบเป็นหนี้ไปเป็นแสนล้านครับส่วนรัฐบาลก็ไม่เจ๊งเพราะคุณกรเพิ่งบอกผมว่าล่าสุดเก็บเงินรายได้เกินเป้าปีงบประมาณนี้ถึง 170,000 ล้านบาทครับแก๊สหุงต้มเหมือนกันหลายพรรคนักวิชาการหลายกลุ่มบอกประชาธิปัตย์ดื้อต้องตรึงราคาให้ได้ผมก็บอกว่าจำเป็นเพราะแก๊สหุงต้มคือสิ่งที่พี่น้องใช้ทำอาหารไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยผมก็ถามกลับไปอยู่เรื่อยใครจุดแก๊สเล่นบ้างจุดทำกับข้าวจุดทำอาหารพอข้างหลังกระซิบบอกมีเสื้อแดงจุดแก๊สเล่นเราก็ต้องดูแลวันนี้ถ้าประชาธิปัตย์ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนรู้ไหมครับว่าพี่น้องที่ใช้แก๊สอยู่ที่บ้านถังละ15กิโลต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่300บาทต่อถังครับรัฐบาลประชาธิปัตย์ช่วยพี่น้องอยู่300บาทต่อถังเพื่อให้พี่น้องอยู่ได้ในภาวะที่ข้าวของอย่างอื่นแพงครับเพียงแต่ว่าเราไล่ทำทุกตัวไม่ได้หรอก
บางอย่างมันก็เป็นปัญหาเกิดจากธรรมชาติบ้างจากอะไรบ้างเช่นเรื่องไข่ไข่มันแพงมาหลายเดือนแล้วผมก็ปวดหัวกับเรื่องไข่เนี่ยจนบางคนก็บ่นว่านายกเป็นอะไรวันๆเนี่ยดูราคาไข่อยู่ทุกวันแต่ผมบอกว่ามันสำคัญเพราะว่าไข่เนี่ยเป็นโปรตีนที่ถูกที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนแต่ช่วงที่มันแพงเนี่ยอากาศมันแปรปรวนไก่เป็นโรคเขาก็อ้างตั้งแต่ว่าอากาศหนาวมาจนว่าฝนตกน้ำท่วมมาจนอากาศร้อนไก่เป็นโรคอาหารสัตว์แพงแล้วเขาก็บอกว่าไก่มันไข่น้อยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะว่าสั่งไก่ให้ไข่ไม่ได้สั่งได้ขอได้ทำไปแล้วแต่ก็วางแผนไว้ในระยะยาวผมขณะนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วตัดสินใจเปิดเสรีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่แต่บังเอิญมันยังโตไม่ทันครับและที่สำคัญหลังจากนั้นมาผมก็ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามอย่างใกล้ชิดประกาศเป็นสินค้าควบคุมแล้วไล่ดูว่าต้นทุนลดลงเมื่อไหร่ไข่ต้องลดราคาเมื่อนั้นเห็นไหมครับ2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาลดไปแล้ว30สตางค์และจะต้องลดต่อไปหมูก็แพงเราก็ชะลอการส่งออกขณะนี้หมูก็เริ่มลดราคาลงแบบเดียวกันนี่คือการตั้งใจติดตามทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างที่ผมบอกครับเราไปไล่ทำและเราฝืนธรรมชาติฝืนความเป็นจริงไม่ได้ผมสารภาพบางเรื่องเราพลาดผมเป็นคนชอบพูดตรงไปตรงมาเวลาแถลงผลงานรัฐบาลเรื่องไหนยังไม่สำเร็จเรื่องไหนยังไม่พอใจผมก็ต้องบอกตรงไปตรงมาเราเคยพลาดเรื่องน้ำมันพืชปีที่แล้วพี่น้องซื้อขวดละ38บาทเขามาขอขึ้นราคาเพราะต้นทุนมันขึ้นเขาขอขึ้นเป็นขวดละ60ถึง70บาทพวกผมไม่ยอมพวกผมบอกว่าพี่น้องรับไม่ไหวก็ไปคำนวณตัวเลขกันเอาเองแล้วก็คิดว่าน่าจะให้ขายที่47บาทปรากฏว่าต้นทุนขณะนั้นสูงกว่า47บาทครับเราบังคับคนทําธุรกิจขาดทุนไม่ได้น้ำมันก็เลยหายไปตอนนั้นเกิดวิกฤตขึ้นซึ่งเราก็เร่งแก้ไขโดยการหาสูตรชดเชยผู้ประกอบการจนกระทั่งสามารถขายได้ที่47บาทและวันนี้พอสถานการณ์คลี่คลายก็จะลงมาอยู่ที่44 45บาทเขาก็มาด่าอีกทำน้ำมันปาล์มขาดหาว่ามีการกักตุนผมก็รอฟังอยู่3วันอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีข้อมูลอะไรมาอภิปรายที่บ่งบอกเลยครับมันเป็นเรื่องของกลไกตลาดถามว่าพลาดไหมช่วงนั้นยอมรับว่าพลาดแต่มองอีกมุมหนึ่งวันนั้นถ้าจะไม่ให้ขาดเลยนะครับก็แค่ยอมอนุมัติให้ราคาน้ำมันไปขายอยู่ขวดละ60บาทพี่น้องก็คงเดือดร้อนแย่ที่สำคัญถ้าวันนั้นให้ขึ้นไป60บาทผมก็ไม่เชื่อว่าวันนี้จะลงมาอยู่44บาทได้เพราะฉะนั้นนี่คือความตั้งใจที่เราทำแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าหนทางเดียวที่จะสู้ของแพงไปด้วยกันคือการต้องเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนประชาธิปัตย์ถึงมีนโยบายที่ติดป้ายอยู่เนี่ยครับข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือนไปแล้ว 5% ถ้าเป็นครู 8% วันนี้เราก็บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำซึ่งปรับขึ้นไปแล้วเมื่อต้นปีต้องขึ้นอีก 25% ภายใน2ปีข้างหน้าเกษตรกรต้องมีกำไรเพิ่มอีก 25% ในโครงการประกันรายได้เราต้องเดินหน้าต่อด้วยนโยบายแบบนี้และอะไรที่ลดภาระพี่น้องประชาชนเรียนฟรีเบี้ยยังชีพค่าตอบแทนต่างๆก
ก็เดินหน้าต่ออย่างการศึกษาทำเรียนฟรี15ปีแล้วลูกหลานพี่น้องอยากเรียนต่อสูงๆเงินทุนกู้ยืมการศึกษาไม่พอประชาธิปัตย์ก็ประกาศแล้วว่าเป็นรัฐบาลเพิ่มมาอีก 250,000 ทุนรับรองครบถ้วนเพียงพอเด็กทุกคนที่อยากเรียนต่อนี่ปัญหาในใจพี่น้องเหมือนอีกเรื่องยาเสพติดขณะนี้เราก็เลยทดลองนำร่องมีกองกำลังพิเศษเรียก315คุณพีรพันธ์ทราบดีเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่นี่ใช้วิธีว่าไม่ปล่อยให้ตำรวจท้องที่ดูอย่างเดียวมีชุดพิเศษเข้าไปตั้งด่านตรวจจับเริ่มจากคนเสพก่อนแต่ว่าคนเสพเราถือเป็นผู้ป่วยแต่ที่เราทำคือพอจับคนเสพได้เราขยายผลซื้อมาจากไหนไล่ไปที่ผู้ค้ารายย่อยจนไปถึงผู้ค้ารายใหญ่อาทิตย์ก่อนเห็นไหมครับลุยไปจนในที่สุดถึงต้นตอที่คอนโดแถวลาดพร้าวล่าสุดที่สายไหมจับได้อีกเป็นล้านเม็ด300กว่าล้านบาทนี่แหละครับที่เราบอกว่าเรามาเดินหน้าประเทศไทยต่อไปดีกว่าแต่พี่น้องก็อาจจะบอกว่าพรรคอื่นเขาก็มีนโยบายเรื่องแบบนี้เห็นเขามีนโยบายค่าแรงนโยบายเกษตรกรนโยบายต่างๆนานาแล้วมันต่างกันยังไงผมบอกพี่น้องครับมันต่างกันมากและผมจะชี้ให้เห็นพรรคเพื่อไทยประกาศแล้วถ้าเป็นรัฐบาลจะเลิกโครงการประกันรายได้เกษตรกรเขาจะเอาระบบเดิมกลับมาใช้เรียกว่าระบบจำนำคือแทนที่จะให้รัฐบาลเนี่ยดูว่าพี่น้องเกษตรกรควรจะมีรายได้เท่าไหร่ถ้าราคาไม่ถึงเอาเงินส่วนต่างไปจ่ายให้เขาบอกเขาจะรับจำนำรับซื้อข้าวทั้งหมดมาเก็บไว้ในสต็อกของรัฐบาลซื้อแล้วก็รับจำนำแพงๆด้วยเขาเคยทำมาแล้วในอดีตครับปัญหาก็คือว่าไม่มีที่เก็บไม่มีเงินไปซื้อไปรับจำนำหมดนะครับสุดท้ายช่วยเกษตรกรได้แค่ประมาณ1ใน4เท่านั้นเองแล้วพอซื้อมาเก็บเสร็จทุจริตตั้งแต่ตอนซื้อทุจริตตอนเก็บทุจริตตอนขายแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าข้าวไทยครับแข่งขันกับชาวโลกไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงมากรัฐบาลค้าขายเองซื้อมาสมมุติที่เขาบอกตันละ15,000แล้วจะไปส่งออกแข่งกับข้าวเวียดนามแข่งกับข้าวประเทศอื่นได้ยังไงที่จริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปต่อว่าอะไรนะครับแต่นโยบายแบบนี้ยุคนี้เอาคำเบาที่สุดก็แล้วกันเป็นนโยบายที่ไม่ฉลาดไม่ฉลาดเพราะว่ายุคนี้โลกเขาไปถึงไหนประเทศไทยไปถึงไหนกำลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่แล้วข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังจากพม่าจากลาวจากเขมรเข้ามาในประเทศได้หมดถ้าใช้โครงการประกันของประชาธิปัตย์ข้าวเขมรข้าวพม่าข้าวลาวใช้สิทธิ์ไม่ได้ครับเพราะเรายึดตามพื้นที่เพาะปลูกที่มาขึ้นทะเบียนแต่ถ้าเป็นโครงการจำนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขมรก็เอาข้าวมาจำนำด้วยเอาเงินภาษีพวกเราเนี่ยแหละไปซื้อผมเนี่ยบอกเลยครับผมกล้าท้าแล้วเวลานี้ไปเหนือไปอีสานไปภาคกลางผมท้าเลยให้ประชาชนเลือกว่าจะเอาจำนำหรือเอาประกันบอกไปแล้วตอนนี้ง่ายๆพรรคเบอร์หนึ่งคือพรรคจำนำพรรคเบอร์สิบคือพรรคให้เงินส่วนต่างไปเวทีไหน
ไปเวทีไหนก็ยังยืนยันกันทั้งนั้นว่าเอาพรรคมีเงินส่วนต่างไม่เอาพรรคจำนำเมื่อวานใครบอกผมว่าขนาดคุณยิ่งลักษณ์ยังทวิตเตอร์ผิดเลยขึ้นทวิตเตอร์บอกพี่น้องชาวยโสธรชอบโครงการประกันรายได้ความจริงจะว่าผิดก็ไม่ใช่ล่ะครับบังเอิญเผลอกดตามความเป็นจริง